นี่ครับโคสิโก้ไปร่วมงานรวมพลคนกีฬาครับซึ่งมีนางกอบการวัฒนวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการจัดงานนะครับประจำปี2560ก็มีนักกีฬาชื่อดังร่วมงานมากมายครับทั้งน้องวิวพงษ์ชนกปัดกลับครับนักเทควันโดสมจิตจงจอหอสุนิสาสร้างไทยสงครับก็ขับกล่อมเพลงกันก็มีการมอบทุนการศึกษาให้บุตรของเหล่าสมาชิกของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็มีการมอบรางวัลต่างๆกันมากมายครับแล้วก็นี่ครับโคสิโก้ก็ขึ้นไปร้องเพลงนะครับเพลงอะไรฮะเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับคือผมจำเพลงที่แน่ชัดไม่ได้เมื่อวานนี้ผมก็ไปร่วมงานกันขวามือนี่เป็นคุณนรินทร์พัฒน์บุญยะวีรพันธ์นะครับผู้ประกาศของเรานั่นเองใช่ครับก็คือตอนแรกเนี่ยร้องเพลงหนึ่งครับเพลงหนึ่งไม่พอใจโคสิโก้ขอร้องอีกเพลงหนึ่งอีกคือกระแสที่ร้องข้างตามสคริปต์เนี่ยให้ร้องแค่เพลงเดียวแต่อยากร้องอีกเพลงหนึ่งติดลมนะครับติดลมก็คือเหมือนกับอารมณ์ดีหลังจากเรื่องสัญญาเนี่ยค่อนข้างจะรู้ล่วงไปได้ด้วยดีแล้วนะครับโคสิโก้ก็บอกว่าท่านนายกก็คุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องสัญญาก็ไม่น่ามีอะไรก็ได้เป็นฝ่ายกฎหมายทั้งสองฝั่งนะครับดูแลกันดูรายละเอียดแค่นั้นเองนะครับก็ตอนนี้ท่านนายกก็มอบหมายให้ลุยงานแล้วนะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับผู้เล่นที่จะเจอซาอุดีนะครับและตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่วันที่เปิดฤดูกาลแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนโชว์ผลงานให้ดีนะครับเราก็ยังมีหวังถึงแม้ว่าจะเป็นงานยากหน่อยแต่ก็เราไม่ถอดใจใครที่เจอทีมชาติไทยต้องเป็นงานยากนะในฝากด้วยก็สัญญาเนี่ยได้หมดลงเมื่อวันที่31มกราคมครับก็ทางสมาคมเนี่ยได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้โคสิโก้แล้วก็อย่างที่โคสิโก้ให้สัมภาษณ์สักครู่นี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วค่อนข้าง